รวม7อันดับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่สเปคแรงคุ้มค่าใช้งานดีราคาไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆแท็บเล็ตรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่7ของวันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่จากแบรนด์ Samsung อย่าง Samsung Galaxy Tab S6 Lite จุดเด่นก็คือหน้าจอค่อนข้างใหญ่ถึง 10.4 นิ้วความละเอียด 2K Android 12 CPU แรงขึ้นเป็น Snapdragon 720Gมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับระบบเสียง Dolby Atmos รองรับปากการองรับคีย์บอร์ดรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบตเตอรี่ 7,040 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์โดยจะมีราคาเริ่มต้น 9,990 บาทรุ่นเริ่มต้นที่เอามาแนะนำจะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ใช้งานได้เฉพาะแค่ Wi-Fi ใครที่อยากได้หน่วยความจำเยอะขึ้นหรือว่าอยากได้รุ่นที่เป็น LTE สามารถใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G ก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมจุดขายก็คือจอใหญ่ความละเอียดสูงลำโพงคู่รองรับปากการองรับคีย์บอร์ดใช้งานทั่วไปลื่นและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ดีมีศูนย์บริการเยอะหาซื้อได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือรวมถึงมีฟีเจอร์เสริมหลายๆอย่างที่น่าสนใจอันดับที่6ของวันนี้ก็จะเป็น Oppo Pad Air จุดเด่นก็คือจอ 10.36 นิ้วความละเอียด 2K Android 12รองรับ Wi-Fi 5 GHz ให้ลำโพงมาถึง4ตัวรองรับระบบเสียง Dolby Atmos รองรับปากการองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ราคาเริ่มต้น 9,999 บาทจุดเด่นก็คือหน้าจอใหญ่ลำโพงดังมิติเสียงค่อนข้างดีใช้งานปากกาได้และเป็นแท็บเล็ตของ Oppo ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะมีจุดเสียเปรียบค่อนข้างเยอะอย่างแรกก็คือไม่แถมปากกามาในกล่อง CPU ไม่ได้แรงมากไม่รองรับซิมการ์ดอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือคิดว่าราคาแพงเกินไปถ้าเทียบกับสเปคที่ให้มาแต่ใครที่เป็นแฟนมือถือหรือว่าเป็นแฟนแท็บเล็ตของ Oppo ไม่เอารุ่นอื่นนอกจาก Oppo รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันอันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Chewy iPad Pro สำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีจุดเด่นค่อนข้างเยอะทั้งหน้าจอ 10.8 นิ้วความละเอียด 2K RAM 8GB หน่วยความจำ 128GBรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวมิติเสียงอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ได้เปรียบในเรื่องของความดังนอกจากนี้ก็ยังรองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกามีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดีมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Helio G95 และมีราคา 9,999 บาทอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากอาจจะไม่ได้ดังมากในประเทศไทยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ก็เป็นแท็บเล็ตที่มีความน่าเชื่อถือใช้งานดีสเปคจริงสำหรับจุดเด่นก็ให้มาค่อนข้างเยอะตามที่ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอในเรื่องของหน่วยความจำในเรื่องของ CPU ลำโพงการรองรับซิมการ์ดการรองรับปากการองรับคีย์บอร์ดและการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีอาจจะมีจุดเสียเปรียบรุ่นอื่นในเรื่องของศูนย์บริการหาซื้อได้ยากกว่ามีศูนย์บริการน้อยบริการหลังการขายอาจจะเข้าถึงได้ยากหน่อยและหลายๆคนก็ไม่ค่อยรู้จักอันดับที่4ของวันนี้ก็จะเป็น Xiaomi Pad 5ซึ่งก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของสเปคแรงในเรื่องของราคาถูกต้องยกให้รุ่นนี้เลยจุดเด่นก็คือขนาดหน้าจอใหญ่ถึง11นิ้วความละเอียด 2K Refresh Rate สูงถึง 120Hz มีคุณภาพหน้าจอที่ดีมากๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนอกจากนี้ก็ยังมี CPU ที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 860รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ลำโพง4ตัวรองรับระบบเสียง Dolby Atmos มิติเสียงต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีมากๆแถมยังรองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกาเหมือนรุ่นอื่นให้แรมมา 6GB หน่วยความจำ 128GB อีก1จุดเด่นก็คือแบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะถึง 8,720 มิลลิแอมป์แถมยังรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ราคา 9,999 บาทเอาง่ายๆก็คือรุ่นนี้มีสเปคดีที่สุดในบรรดาแท็บเล็ต Android งบ 10,000 บาททั้งในเรื่องของหน้าจอความเร็วความแรงแบตเตอรี่ระบบชาร์จลำโพงอะไรต่างๆจุดเสียเปรียบก็คือรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้และหาซื้อได้ยากกว่ารุ่นอื่นอันดับที่3ของวันนี้ก็จะเป็น Huawei MatePad 10.4 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ถึง 10.4 นิ้วความละเอียด 2K รองรับขอบเขต CSRGB หน่วยความจำ 128GB รองรับการใช้งาน Wi-Fi 6มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวเป็นลำโพงที่ได้รับการปรับจูนเสียงโดยแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกอย่าง Harman Kardon นอกจากนี้ก็ยังรองรับคีย์บอร์ดรองรับปากการองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์และมีราคา 9,990 บาทใครที่ชอบแท็บเล็ตของ Huawei อยากได้แท็บเล็ตของ Huawei ไปใช้งานต้องการรุ่นที่ให้สเปคมาเหมาะสมกับราคาหน้าจอใหญ่ลำโพงดีเสียงดังใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และรองรับ Wi-Fi 6ก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยสำหรับข้อพิจารณาก็คือรุ่นนี้ให้แรมมาค่อนข้างน้อยแค่4 GB ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้และไม่มี GMS หรือ Google Mobile Service
ไม่มี Play Store ให้ใช้งานต้องดาวน์โหลดแอปผ่าน Huawei App Gallery หรือ Petal Search สำหรับอันดับที่2ของวันนี้ก็จะเป็น iPad Gen 9 2021แน่นอนว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดตัว iPad Gen 10มีสเปคเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นแต่มีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมโคตรเยอะเลย iPad Gen 9 รุ่นนี้ก็ยังถือว่ามีสเปคภายในหลายๆส่วนที่น่าสนใจและคุ้มค่ากว่าทั้งในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของสเปคภายในความแรงในเรื่องของอะไรต่างๆที่ให้มาก็ถือว่ายังดูดีและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวจุดเด่นก็คือจอ 10.4 นิ้วความละเอียด 2160x1620 พิกเซลยังอัปเดต iPad OS เวอร์ชันล่าสุดได้มีกล้องหน้ามุมกว้าง12ล้านพิกเซลมีระบบสแกนนิ้วแบบ Touch ID รองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงคู่รองรับปากการองรับคีย์บอร์ดอีก1จุดเด่นก็คือแบตเตอรี่เยอะมากๆถึง 8,557 มิลลิแอมป์แถมยังรองรับชาร์จเร็วอีก20วัตต์และมี CPU ที่โคตรแรงอย่าง Apple A13 Bionic ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 1,990 บาทแต่ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันดีหลังจากที่เปิดตัว iPad Gen 10ไปรุ่นนี้ก็มีการขยับราคาสูงขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีราคาสูงเกินที่แนะนำไปจุดเด่นในหลายคนก็น่าจะรู้กันดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU ที่แรงมากๆใช้งานปากกาใช้งานคีย์บอร์ดได้แบตอึดลำโพงดังใครที่เอาไปใช้งานเอาไปเรียนอยากได้แท็บเล็ตไปทำงานต้องการแบตเตอรี่อึดๆ CPU แรงๆมีความน่าเชื่อถือเป็นแบรนด์ดังถือไปไหนก็มีคนรู้จักถ้าต้องการแบบนี้ iPad Gen 9รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนจุดเสียเปรียบก็คือให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างน้อยการออกแบบดีไซน์ยังเป็นแบบเก่าและไม่เหมาะกับการดูหนังเลยอันดับที่1ของวันนี้ก็จะเป็น Realme Pad LTE จุดเด่นก็คือจอใหญ่ 10.4 นิ้วความละเอียด 2K รองรับ Wi-Fi 5 GHz ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G ลำโพง4ตัวราคา 1,490 บาทสำหรับจุดเด่นอาจจะไม่ได้มีเยอะมากตามที่ได้บอกไปจะมีแค่ลำโพงดังจอใหญ่ใส่ซิมการ์ดได้จุดเสียเปรียบรุ่นอื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่รองรับคีย์บอร์ดไม่รองรับปากกาให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างน้อยแค่64 GBCPU ก็ไม่ได้แรงมากเป็น MediaTek Helio G80 สเปคในส่วนอื่นๆที่ให้มาก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรใครที่เป็นแฟน Realme หรือชอบในการดีไซน์ของแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันสำหรับคนที่อยากได้แท็บเล็ตรุ่นไหนที่เอามาแนะนำชอบแท็บเล็ตรุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามห้างตามร้านตามศูนย์บริการทั่วไปสำหรับบางรุ่นอาจจะไม่มีขายตามศูนย์บริการหรือตามร้านขายมือถือทั่วไปก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทำให้มั่นใจกลัวว่าจะโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ของแท้อย่างแน่นอนก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยแต่ละร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้ทุกร้านแน่นอนถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะดีมากๆเลยอีกเช่นเคยนะครับคลิปจบแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันสวัสดีครับ